ถอนฟันไปแล้วจะมีฟันขึ้นอีกไหมคืออย่างนี้นะคะฟันธรรมชาติของเรามีอยู่2ชุดชุดที่1คือชุดฟันน้ำนมฟันน้ำนมมีทั้งหมด20ซี่โดยฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ6เดือนซี่ฟันหน้าล่างจะขึ้นก่อนเป็นฟันซี่แรกและซี่อื่นจะค่อยๆทยอยขึ้นตามมาค่ะส่วนฟันธรรมชาติชุดที่2คือชุดฟันแท้มีทั้งหมด32ซี่ฟันแท้ซี่แรกขึ้นประมาณ6ขวบจนฟันแท้ซี่สุดท้ายขึ้นประมาณ 17-21 ปีค่ะในบางกรณีพบว่าคนที่ถอนฟันไปแล้วและมีฟันขึ้นมาแทนที่เป็นไปได้ว่าฟันที่ถอนไปอาจจะเป็นฟันน้ำนมที่ค้างอยู่พอถอนฟันน้ำนมที่ค้างอยู่ในช่องปากทำให้ฟันแท้ขึ้นมาแทนได้ดูจากในฟิล์มเอ็กซเรย์นี้ถ้าถอนฟันน้ำนมข้างบนไปก็มีโอกาสที่ฟันแท้จะดันตัวขึ้นมาแทนที่เพราะมีช่องว่างเพียงพอให้ฟันแท้ขึ้นและคนไข้ยังอายุน้อยอยู่ค่ะหรือหลังจากถอนฟันไปแล้วจะมีฟันขึ้นมาแทนที่อีกไหมสามารถดูได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อประเมินความเป็นไปได้คร่าวๆค่ะคือถ้าในฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นหน่อฟันแท้ก็มีโอกาสที่ฟันแท้จะขึ้นมาได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟันแท้ทิศทางการขึ้นของฟันแท้ช่องว่างที่มีเพียงพอให้ฟันขึ้นหรือไม่และอายุของคนไข้ก็มีผลค่ะดูจากในฟิล์มเอ็กซเรย์นี้จะเห็นฟันแท้ที่ซ้อนอยู่ข้างล่างถ้าในกรณีที่ฟันกรามน้อยข้างบนจำเป็นต้องถอนไปก็มีโอกาสที่ฟันกรามน้อยข้างล่างจะขึ้นมาแทนที่ถ้าคนไข้ยังอายุไม่มากและในบางกรณีอาจจะใช้วิธีการจัดฟันเพื่อดึงฟันขึ้นมาเรียงในช่องว่างให้พอดีร่วมด้วยค่ะส่วนฟิล์มเอ็กซเรย์นี้จะเห็นว่าไม่มีหน่อฟันแท้อยู่ข้างล่างเลยเมื่อจำเป็นต้องถอนฟันแท้ไปก็จะไม่มีฟันขึ้นมาอีกในกรณีนี้จึงแนะนำให้ใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปค่ะเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีฟันขึ้นหรือเปล่าแนะนำให้ไปหาหมอฟันเพื่อตรวจฟันเอ็กซเรย์ฟันและปรึกษาหมอฟันที่ตรวจให้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีไลน์ตามนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ